หน่อยที่เราไม่ชอบอิกนอร์เลยต่อให้หล่อตรงสเปคแค่ไหนแต่ถ้าเป็นนิสัยแบบนี้เราไม่เอาขี้โมขี้โกหกแล้วก็พูดจาอะไรไม่รู้เวลาอะไรเงี้ยไม่ชอบอะไรอย่างเช่นเสลอแดกอะไรเงี้ยสระดออะไรแบบเขาเงียบกันอยู่ก็แบบว่าโอ้โหเนี้ยไปนี่มาคือไม่มีใครฟังแล้วนะแต่ยังพูดต่อเนี้ยเสลอแดกสุดๆเออไม่ชอบคนแบบนี้เหมือนกันขี้โมขี้อะไรคือโมว่าแบบทำงานทำนู่นทำนี้อะไรเงี้ยพอไปกินข้าวด้วยกันเออเดี๋ยวเขาโอนให้นะก็เลิกอะไรยังไม่ได้โอนซะกระบาดคนเนี้ยมันก็มีบ้างเคยชอบผู้ชายคนเดียวกันไหมแล้วใครได้ต้องเล่าอย่างนี้ก่อนว่าหนูจะเป็นคนไม่ชอบเย่ๆแต่ตูนเนี่ยก็จะชอบตูนตูนจะชอบมากชอบมากเสร็จคุณไปดูแต่ตรงไหนหรอว่ากูชอบมากกูแคปไว้ทุกอันเลยหนูเนี่ยมันเริ่มชอบแกล้งละอ่ะเราก็เอามาเจอเพื่อนนะตูนมันวันเห็นแบบหนูนอนตักแกล้งว่าจะแบบเป็นไรอ่ะเป็นไรมากปะหนูแบบอุ๊ยเพื่อนสาววีสงสัยเพื่อนสาวไม่ชอบคนนี้หรือเปล่าอ่ะแต่พอเราก็เลิกคุยไปทำไมถึงไม่ได้กันอีกคนนี้หรออีกคนนี้ที่ด่าเราเฮ้ยหรือว่าตอนนั้นที่ด่าคือจะเอาเองหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจมันเจอใน Tinder อ่ะแล้วมันเยอะเพิ่งนอนตักมานะมันผ่านมานานแล้วเออผ่านไปสักพักก็ไม่นานหรอกเดือนนะกูนับ1อยู่แล้วเออนับ1ใหม่แต่อย่าว่าแต่กูเหอะอีเออก็เคยแย่งผู้ชายกูไปชายแท้ที่กูเคยคุยเป็นฮิปฮอปแล้วจริงหรอมันก็นานหมดแล้วหมดกันแล้วคือชีวิตมันก็เอาอย่างงี้เราหมดสิสิ้นเสมอกันแกก็ต้องมาเบมฉันคนเดียวก็ไม่ได้คือไม่แต่หนูที่หนูคุยอ่ะหนูไม่รู้มาก่อนว่าเขาเป็นแฟนเพื่อนมาก่อนฉันก็ไม่รู้รูปใน Tinder ตัวโอ้นี่คือแอปก่อนคือฉันไม่รู้ฉันว่าแล้วตอนแบบอ่ะอ๋อคนนี้เคยคุยกันเยอะเออกูหน่อยเป็นอย่างนี้รู้เลยในใจคิดเคยนัดคนนึงแล้วก็เราอ่ะมีความกระเหี้ยกระหืดดีมากวันนั้นอ่ะคนนั้นที่เรานัดเจอก็ไม่ใช่ว่าแย่นะเขาโอเคก็โอเคแต่เรารู้สึกว่าแบบแปลกๆเขาก็พาเราไปคอนโดเขาอะไรเงี้ยพอไปถึงปุ๊บเริ่มรู้สึกแบบไม่ใช่ละงั้นโทรหาเพื่อนเลยนัดแนะก่อนว่าให้เพื่อนอ่ะโทรมาหาเราแกล้งว่าแบบยังไงก็ได้เออมีธุระหรือแบบลืมของอะไรนู่นนี่ยังไงก็ได้นัดแนะให้เพื่อนเดี๋ยวอีกสักพักให้มันโทรมาพอคนนั้นเขาไปอาบน้ำเสร็จปุ๊บแล้วเขาออกมาอีกทีนึงเขาแต่งแบบชุดนอนมาแบบเป็นสปองบ๊อบอ่ะถูกต้องแล้วคราวนี้คือรอให้เพื่อนโทรมาเพื่อนก็โทรมาแบบนี่มึงลืมกุญแจเนี่ยกุญแจอยู่ที่มึงเนี่ยมึงกลับมาเลยมาหอกูด่วนเลยโอเคเราก็ต้องแบบโอเคนี่เล่นตามบทไปก็แบบว่าโอเคแล้วก็ไม่นัดเจอกันอีกเลยเออไม่นัดเจอกันเลยแต่ไม่เกี่ยวกับที่เขาแต่งชุดหรือว่าอะไรขนาดนั้นหรอกแต่คือแบบว่าเกี่ยวที่เล่ามานะจะสปองบ๊อบไม่ผิดเต็มเลยทำไมสปองบ๊อบผิดอะไรอ่ะสปองบ๊อบไม่ผิดแต่แบบเหตุการณ์นี้อาจจะยังไม่เหมาะแค่นั้นเองมันต้องความรู้สึกไหนวะถ้าคุณเกลียดสปองบ๊อบใช่ไหมแล้วคนแบบไหนที่เราไม่ชอบต่อให้ตรงสเปคแต่เป็นแบบนี้เราก็ไม่เอาน่าจะแบบเนี้ยไอ้เป็นแบบไหนพี่จิ๊บเป็นแบบไหนชอบแบบเชิดๆแล้วแบบดูถูกคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยคนรอบข้างอะไรเงี้ยไอ้นู่นก็ไม่ได้นี่นั่นก็ไม่ได้อะไรกินยากอยู่ยากกินยากอยู่ยากเรื่องมากอะไรเงี้ยแต่ว่าเราเป็นคนสบายสบายเป็นคนสบายสบายวิวอะไม่ชอบคนแบบว่าไม่ให้เกียรติคนอื่นอย่างเดียวอย่างอื่นก็ยังพอทนเพราะกินยากเหมือนกันรู้ว่ากินยากอย่างอื่นมันปรับกันได้แต่ว่าถ้าเรื่องแบบว่า mindset หรือว่าอะไรที่อยู่มาจากข้างในเขาว่าเราปรับไม่ได้เงี้ยไม่โอเคเลยแล้วถ้าสมมติว่าตรงสเปคเราสุดๆเลยจำลองเหตุการณ์ตรงสเปคเราสุดๆไปซื้อก๋วยเตี๋ยวเดินไปด้วยกันแบบอ่ะอีแกเอาเล็กไม่งอกเร็วๆด้วยไม่เอาตัวเองไปกินข้าวเขาหิวแล้วอ่ะมันเอาจริงๆนะคือก็คงลากไปคุยที่รถก่อนนะจริงเหรอเพราะว่าเมื่อกี้ไม่โอเคอะไรเงี้ยคือไอ้แก่ไม่ใช่ไอ้แก่คือเป็นคนแบบปณีปนอมอย่างเราจะปณีปนอมแบบคุยก่อนเลยเป็นหนูเป็นเหี้ยอะไรอีดอจริงเหรอเป็นไรหนูเป็นไรเอ้ยพูดป้าเอาดีๆเป็นไรจริงเหรอหนูเป็นวีเลยเหรอเป็นกูจะลากไปทำไมไม่กินหนูงอเปลี่ยนเรื่องเลยให้มันดูซอฟลงคนแบบไหนที่เราไม่ชอบประดิษฐ์ลำคาญพูดออกมาค่ะต่อให้ตรงสเปคก็เหอะเอาตัวตนออกมาแล้วคุยกันเหมือนคนปกติเลยก็ได้แล้วจะแบบปิ๊งเลยแบบกินที่เลยอะไรอย่างนี้ได้เลยคือ1 2ได้เลยมันธรรมชาติมันก็สู่หรอยังไงอะไรธรรมชาติไม่ต้องกินที่ก็ได้สวัสดีครับผมชื่ออะไรครับเนี่ยการ์ตูนผมชื่อโบโซตามาเขียวหวานนะมาหิดหัวเรือสี่ภาคชื่อผมยาวไปหน่อยเรียกโบโซก็ได้นะครับสร้อยมุกสวยมากเลยอ่ะอยู่แถวไหนครับเนี่ย หน้าต่างล็อกไหม ถ้ามีแบบผู้ชายอ้วนๆก็ชอบไหมครับสเปค
ูขัดขืนและคำพูดตั้งแต่ทักตั้งแต่ทักเลือกสร้อยนี่เอามือไม่ห่างสร้อยเลยนะพอจะมีหวังไหมครับเนี่ยถ้าอยากจะจีบน้องการ์ตูนเนี่ยครับคงจะหลายร้อยปีเลยแหละอ่ะอย่างนี้ได้กี่คะแนนการ์ตูนแบบนี้ให้ห้าเรามาจ้องแต่จะเอาอย่างเดียวไงโอเคได้5นะถือว่าผ่านเกณฑ์แต่ยังไม่ได้ดีมากแล้วกลัวสร้อยหายไหมที่เขาปนักทางเรื่องสร้อยอ่ะขอบคุณค่ะอ้าวแมนเด็ดที่ไม่ประทับใจเลยน่าจะเป็นเรื่องแบบเราไปห้างเนี่ยแหละแล้วเราก็แบบด้วยหนึ่งเลยเราก็ลีลาไงเราก็ให้รอเนี่ยแหละมันก็เลยแบบเป็นความที่แบบรอนานมากรอแบบ3ชั่วโมงให้เขารอให้รอด้วยความแบบเราก็แต่งตัวนานอะไรเงี้ยผู้หญิงไปรออะไรเงี้ยกูก็ไม่รอกูไม่รอตั้งแต่15นาทีแล้วเดทแรกอ่ะเอ็มจะบอกเอาไว้เลยไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายหรืออะไรก็ตามห้ามให้อีกฝ่ายนึงรอถ้าเป็นไปได้ถ้าเราเป็นคนนัดเราต้องไปถึงก่อนอันนี้เอ็มจะบอกทีเดียวเลยจริงๆชอบคนมาจีบหรือชอบไปจีบเขาหนูนะชอบไปคนมาจีบมันบอกว่ามันชอบคนมาจีบแต่ว่ามันกลัวเวลาคนมาจีบมันจะชอบไปสืบไปอะไรเขาแต่ก็กลัวเพราะเราไม่เคยไงมึงบางทีไม่ต้องรู้สักเรื่องนึงก็ได้มึงอยากรู้ไปมึงไปสรยุทธ์แต่อีดอกอ่ะต่อไปนี้จะไม่เป็นแล้วก็ลองทักมา